เพื่อนๆที่ฝึกโยคะตามครูนะคะที่ครูแนะนำให้ฝึกตั้งแต่ท่าเริ่มแรกตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะพอทำกันได้แล้ววันนี้ครูก็จะแนะนำท่าที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะเริ่มจากเรานั่งเอาไปเท้าเอาขาชิดไปข้างหน้าทั้งสองข้างนะคะปลายเท้าเรากระดกเข้าหาลำตัวเรานั่งตัวตรงๆยืดหลังตรงๆนะคะหายใจเข้าแล้ววาดแขนขึ้นสองข้างเราเอามือจับเอามือซ้ายจับมือขวาไว้นะคะหายใจออกเราก้มลงพับลำตัวเอามือไปคล้องปลายเท้าไว้นะคะคล้องกันได้แล้วเราดึงปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกไปยืดหลังไปยาวๆก้มลงให้หน้าขาติดหน้าแข้งขาตึงทั้งสองข้างหายใจเข้าออก5ลมหายใจนับ5 4 3 2 1จากนั้นเราค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาคราวนี้เราพับขาขวามาข้างสะโพกนะคะกระดูกปลายเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งเช่นเคยนั่งลงตัวตรงหายใจเข้าเราวาดแขนขึ้นหายใจออกเราก้มลงพับลำตัวเอามือคล้องไว้ที่ปลายเท้านะคะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกก้มลงพับลำตัวพยายามดันปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าออก5ลมเหมือนกันนับ5 4 3 2 1จากนั้นเราค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาคราวนี้เราตั้งขาซ้ายนะคะเอามือทั้งสองข้างประสานกันที่ฝ่าเท้าซ้ายนั่งหลังตรงยืดหลังตรงๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราค่อยๆเตะขาซ้ายขึ้นถ้าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าออกทางท่าห้าลมหายใจแต่ถ้าใครได้เราก็พยายามดึงขาซ้ายเข้าหาหน้าแข้งเข้าหาหน้าผากนะคะคือขีดยืดตัวตรงๆได้แล้วเราหายใจนะคะเข้าออกห้าลมหายใจนับห้าสี่3 2 1จากนั้นเราค่อยๆปรับขาลงคราวนี้นะคะเราเปลี่ยนท่าเราพับขาซ้ายไปข้างสะโพกยืดลำตัวตรงนะคะหายใจเข้าเราว่าแข็งขึ้นหายใจออกเราเขมรหน้าท้องก้มลงพับลำตัวหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกเราดันปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งพยายามให้หน้าขาชิดติดกับหน้าแข้งนะคะหายใจเข้าออกนับ5 4 3 2 1จากนั้นเราค่อยๆยกตัวขึ้นนั่งตัวตรงนะคะคราวนี้เราตั้งเข่าขวาเอามือทั้งสองข้างประสานกันที่ฝ่าเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราเตะขาขวาขึ้นเราพยายามยืดตัวตรงๆและพยายามดึงขาขวาให้หน้าแข้งติดกับหน้าผากนะคะหายใจเข้าออก5ลมหายใจนับ5 4 3 2 1จากนั้นเราค่อยๆวางขาลองฝึกดูนะคะอาจจะยากสักนิดนึงแต่ก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเริ่มฝึกท่ายากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม